ทางภาษาพุทธะนะครับพุทธศาสตร์คือรูปกับนามวิทยาศาสตร์สสารกับพลังงานนั่นเองครับโอเคนะของสองสิ่งในที่เดียวกันภาษาวิทยาศาสตร์คือสสารกับพลังงานคือสิ่งเดียวกันนะฮะภาษาพุทธศาสตร์เรียกว่าอิทัปปัจจยตามีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนั้นในภาษาลุงนะมีปากกาจึงมีฝาปากกาเห็นไหมครับมีปากกาจึงมีสิจึงมีฝาปากกาจบในภาษาอิทัปปัจจยตาคือตรงนี้เองสิ่งท่านเคยได้ยินกันมามีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้มันก็แปลมีปากกาจึงมีปากกาใช่ไหมครับความหมายอ่ะงั้นอย่าไปฟังมันโอเคไหมครับผมใช้กับประมาณนั้นนะหนักนะภาษาขออภัยครับหนักกันนิดนึงพวกติดตำราไงในพวกตำราจำด้วยครับกลุ่มตำรามันหมดกลุ่มตำราแล้วครับมันมาถึงความเข้าใจแล้วนะกลุ่มตำราเพราะตำราดังนั้นมันไปต่อไม่ได้นะความจริงในหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทนั้นเราพูดแค่ข้อเดียวก็พอของสองสิ่งในที่เดียวกันสิ่งนั้นก็คือเดี๋ยวนึกก่อนวิชชากับอวิชชาเห็นไหมฮะง่ายๆคือธรรมะกับอธรรมแต่มีแกนพระธรรมอยู่นะนี่มันมีแกนของพระธรรมอยู่นะตรงนั้นไอ้ตรงแกนเนี่ยไม่มีใครได้แกนเนี่ยคือพระธรรมเห็นไหมของสองสิ่งในที่เดียวกันธรรมะกับอธรรมอยู่ที่เดียวกันใครจะแยกได้ก็แปลว่าต้องรู้แกนใช่ไหมล่ะไอ้แกนก็คือพระธรรมตรงกลางจึงจะแยกมันได้เห็นไหมครับส่วนทางด้านภาษาเดี๋ยวนะภาษาพุทธศาสนาให้จบก่อนอิทัปปัจจยตาเขาพูดข้อเดียวก็พอนะครับคำว่าอิทัปปัจจยตานะครับบอกมันเป็นอิทัปปัจจยตากันต่อกันและกันไม่จบประโยคเดียวก็จบแล้วเถอะไปไกลแล้วนะแค่นะมันเหมือนข้อต่อโซ่แล้วต่อมาเดี๋ยวนะมีอีกไหมอิทัปปัจจยตาก็คือเรื่องรูปเรื่องนามวิสัยคือสสารพลังงานอิทัปปัจจยตาเกี่ยวข้องกับปฏิจจสมุปบาทโอเคจบมีแค่นั้นจริงๆฮะมันไม่ได้มีใบประกอบไม่เลอะเทอะด้วยครับแล้วก็มีอะไรอีกเนาะอ๋อฝั่งวิทยาศาสตร์คำว่าอิทัปปัจจยตาเช่นแสงความกับแสงคือสิ่งเดียวกันนะครับใช่ไหมนะความร้อนกับแสงคือสิ่งเดียวกันคลื่นกับความถี่คือสิ่งเดียวกันเนี่ยภาษาวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นมันแยกไม่ได้คลื่นกับความถี่คือสิ่งเดียวกันอะไรกันสสารพลังงานก็โอเคแล้วเนี่ยแสงความร้อนก็โอเคแล้วเนี่ยคลื่นกับความถี่มันน่าจะมีอยู่แค่นี้นอกนั้นก็เป็นหยาบๆไปแล้วนะทีนี้เมื่อกี้เนี่ยภาษาวิทยาศาสตร์นะสสารกับพลังงานคือสิ่งเดียวกันแต่สำหรับลุงนี่แหละครับมันจะลึกไปกว่านี้ทีนี้หยิบก็มาพลังงานอย่างเดียวมาพูดก็พลังงานบริสุทธิ์กับมันบริสุทธิ์ก็คือสิ่งเดียวกันอีกแล้วเห็นไหมไอ้พลังงานมันไอ้ที่มันแยกมาสสารพลังงานมันก็ยากแล้วนะอันนี้จะว่าผมเป็นสองก้อนอะไรกันสสารก้อนหนึ่งพลังงานก้อนหนึ่งอะไรกันแค่นี้มันก็โหเหลือเฟือแล้วใครแยกได้รูปนามเหมือนกันแต่เอาพลังงานมาแยกทีหนึ่งพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์โอ้โหตัวนี้มันอย่าหาเลยพี่นะสิ่งนี้คือสิ่งที่ลุงหอกค้นพบแปลว่าเหนือกว่าวิทยาศาสตร์ 100% แน่นอนนะครับวิทยาศาสตร์หาไม่เจอหรอกตัวนี้ให้ตายก็ไม่ได้วิทยาศาสตร์ก็ได้แค่พลังงานเข้าใจไหมได้แค่พลังงานไม่รู้พลังงานอะไรพลังงานแสงอาทิตย์บริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ที่เนี่ยพลังงานลมพลังงานน้ำ
พลังงานที่ได้มาจากการเผาไหม้สันดาปนะพลังงานมาจากเครื่องยนต์เผาไหม้สันดาปใช่ไหมครับมีพลังงานอะไรนะเครื่องจักรเครื่องกลคือพลังงานอยู่แค่นั้นวิทยาศาสตร์ได้แค่พลังงานถ้าหากก็ไปบริสุทธิ์ก็ไม่บริสุทธิ์จบข่าวเลยไปไม่รอดแน่นอนเห็นไหมแปลว่าสิ่งที่ลุงมีอยู่มันเกินกว่าวิทยาศาสตร์นะที่ว่าเพราะนั้นอธิบายพูดวิทยาศาสตร์ไปทั้งหมดเห็นไหมครับพลังงานซ่อนอยู่ในแสงนะพลังงานแสงพลังงานแสงเห็นไหมแสงก็ยังบอกว่าเป็นอนุภาคเป็นคลื่นวิทยาศาสตร์ก็บอกเป็นอนุภาคเป็นคลื่นพลังงานแสงอาทิตย์ก็โซลาร์เซลล์ที่เขาพูดถึงกันไอ้พลังงานที่กำลังพูดถึงเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละครับเป็นนี่ไว้ก่อนนะพี่นะจุดเกิดจุดรู้จุดดับเอาไว้ปิดท้ายรายการโอเคนะตอนนี้ขอโชว์เห็นเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าคอยดูนะเปิดมาแล้วจ้าหนึ่งในฉับพลันรังสีเมื่อวานนี้เจอสีอะไรเลยตอนนี้เจอสีอะไรเอ่ยดูดีนะครับ3 2โป๊ะเห็นยังเห็นยังเพ่อย่าลืมหายใจนะครับอากาศก่อนนะครับตั้งมือไว้ฮะตั้งมือแบบนี้นั่นๆนะตั้งแบบนี้ไว้มือทั้งสองข้างนะครับตั้งฝ่ามือไว้ดูไอ้เจ้าพลังงานบริสุทธิ์มันจะไปประทับฝ่ามือของท่านเองนี่แหละฮะจะส่งมาตามนี่คือพลังงานบริสุทธิ์เห็นไหมบอกแล้วไงบอกแล้วไงลุงจับโชว์ได้หมดเลยไอ้ฉับพลังรังสีเนี่ยจับไปเคี้ยวเล่นในเมื่อไหร่ก็ยังได้คุยเรื่องได้ทีขี่แพะไล่เลยงานนี้เอาค่อยๆหายใจครับผมเราอยู่บ้านหลังเดียวกันนะครับมาพูดจางี้แหละค่อยๆสูดหายใจเอาครับได้แต่ท่านเห็นอะไรบ้างในจอท่านพิจารณาให้ดีๆนะครับเห็นอะไรบ้างในจอท่านพิจารณาเองกันแล้วนะผมไม่ต้องไกด์ไลน์หรอกครับเรื่องนี้มันแล้วแต่ใครสังเกตได้มันอยู่ที่ใครสังเกตได้ใครสังเกตรู้นะครับเป็นความเฉพาะตัวนะครับการสังเกตได้และการสังเกตรู้สังเกตเปรียบเทียบสรุปเสนอแนะและอธิบายได้แต่ที่แน่ฝ่ามือท่านจับตั้งเอาไว้อย่างนี้น่าจะรู้สึกที่ฝ่ามือนั่นคือไฟฟ้าสถิตนะครับพลังงานตรงนี้เวลามันเคลื่อนที่ปุ๊บมันจะกลายเป็นไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นไฟฟ้าธรรมชาตินะครับไฟฟ้าสถิตวิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้นะครับบอกให้ทราบไว้ทางวิทยาศาสตร์ไม่มีปัญญาพิสูจน์ไฟฟ้าสถิตได้นะครับไม่มีปัญญาดูสิผมพูดโอ้ดูแคลนกลุ่มวิทยาศาสตร์จังเลยไม่ได้ดูถูกนะดูแคลนเห็นไหมนั่นพยายามตักตวงครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพมันทั้งหมดขึ้นอยู่กับผู้รับนะครับขึ้นอยู่กับท่านนะครับทางผู้ส่งมันให้ได้อยู่แล้วแหละครับทางผู้ให้ไม่มีขีดจำกัดให้โดยไม่มีเงื่อนไขนะครับแล้วก็ไม่มีประมาณนะครับเพราะนี่มันเป็นพลังงานบริสุทธิ์มันก็เลยกลายเป็นไม่มีประมาณนะครับอย่างเช่นว่า1ต่อเท่าไหร่ไม่รู้ลุงออกคนเดียวนะครับต่อท่านอยู่ในจอสมมตินะสมมตินะเล่นเผินเป็นจริง
คนไทย70 ล้านคนก็แล้วกันสมมติเล่นเผื่อเป็นจริงครับจะได้รับอานิสงส์กับสิ่งเหล่านี้และจะไม่ต้องมีโรคภัยแค่จะไปเบียดเบนกันมันจะเป็นมนุษย์ชาวศิวิไลเกิดขึ้นที่ประเทศไทยกันซึ่งลุงก็พูดจังนะว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศตัวอย่างของโลกภายใน15 ปีมันผ่านมาแล้ว17 ปีแล้วนี่มันเข้าปีที่18นะเดี๋ยวนี้เลยมีวี่แววไหมครับมีวี่แววไหมครับสิ่งที่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีมันเป็นมาหมดทุกอย่างเลยครับไม่ดีทุกองค์กรหรือไม่เห็นไหมไม่ดีทุกระบบทุกระเบียบในทางระบบระเบียบขออนุญาตครับรุ่นระบบระเบียบราชการหรือไม่เป็นคำถามนะครับบัดนี้ต่อไปนี้มันจะเปลี่ยนแปลงสังเกตไหมครับวิธีสังเกตง่ายจะตายไปภายใน2 วันที่ผ่านมาเนี่ยก็รู้แล้วคำตอบวันก่อนนี้วันที่15-16ใช่ไหมครับบ้านเมืองเราได้รับถูกประกาศว่าอะไรล่ะภาษาลุงก็ไม่ค่อยจำได้เขาเท่าไหร่ประกาศภาวะฉุกเฉินอย่างได้แรงนะครับวันนี้คืนแรกไหมวันนี้มันจะเป็นประมาณเที่ยงหรือบ่าย 2นี่แหละคืนแล้วเห็นได้ยังครับเห็นได้ยังนี่แหละคือตัวอย่างหนึ่งของบ้านเมืองเราเห็นได้ยังครับถามว่าดีหรือไม่ดีทุกคนแช่ซ้อมสาธุการแน่นอนว่าดีนะแปลว่าเงาแห่งความตัวอย่างดีมาแล้วเงามาแล้วเงามาแล้วเงามันมีเงาแล้ว เห็นหรือยังมันไม่ดีมาหมดแล้วนี่หรือใครจะว่าไงทีเนี้ยลุงพูดอย่างนี้ลุงก็ขอรอดตักซิกไปเรื่อยแหละส่วนทั้งท่านอย่าลืมตักตวงนะครับผมกำลังส่งพลังงานบริสุทธิ์ให้นะครับท่านครับนะสูดหายใจเอาควบคุมความนิ่งเอาเองครับตักตวงเองมันอยู่ที่ภาชนะของท่านนะมันอยู่ที่ตัวท่านแต่รับมากรับน้อยเพียงใดท่านก็รับเอาเองนะครับนะลุงให้โดยที่ไม่มีประมาณอย่างนี้ของฟรีของฟรีของดีที่สุดคือของฟรีใช่ไหมฮะได้มาฟรีให้เขาฟรีเราก็ได้มาฟรีอะไรเนาะให้เขาฟรีลุงนะมีเงื่อนงำหรือเปล่าเนี่ยฮะต้องคิดให้แตกเรื่องนี้ครับให้ฟรีแปลว่าให้โดยไม่ต้องมีคำว่าเสน่หาเลยเงี้ยไม่มีคำว่าเสน่หาเงี้ยหรือว่าให้โดยเสน่หาแปลว่าอะไรเสน่หาให้ฟรีให้โดยไม่มีเสน่หาเงี้ยมันที่จะถูกต้องผมว่านะถ้าหากพระเจ้านำมาแปลกันให้มันอย่างบริสุทธิ์มันก็น่าจะเป็นรูปแบบที่ว่านี้คำว่าบริสุทธิ์ครับใช่ไหมล่ะโอเคนะก็ขอให้ตั้งความสังเกตให้ดีเพราะพลังงานบริสุทธิ์นี่มันจะเป็นในหลายอย่างนะครับอยู่ที่เดียวกันนะครับเพราะมันเป็นแกนของทุกสรรพสิ่งนะพลังงานบริสุทธิ์เป็นแก่นเป็นแกนของทุกสรรพสิ่งนะเป็นแกนของธาตุไฮโดรเจนก็ได้เป็นแกนของธาตุออกซิเจนก็ได้เป็นแกนของธาตุคาร์บอนก็ได้เป็นแกนของธาตุไนโตรเจนก็ได้ดูสิครับมันลึกลับซับซ้อนลึกซึ้งขนาดนั้นพี่เลยแกนโดยเฉพาะยิ่งแกนของไฮโดรเจนนะว่าเอียงเอาไหมจะบอกทีเนี้ยแหล่งกำเนิดไฮโดรเจนของโลกใบนี้และของจักรวาลนี้คือดวงอาทิตย์บอกให้ก็ได้นั่นคื
แหล่งกำเนิดของไฮโดรเจนอันนี้มันแก่นแกนของไฮโดรเจนแปลว่าเป็นแก่นแกนของศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ไปโน่นเลยนี่แหละสิ่งนี้จิตอย่างเดียวจะรู้ได้ไม่ถ้าไม่ใช่จิตไม่มีทางรู้ได้เรื่องนี้ไม่มีตำราศึกษาโอเคไหมครับจิตอย่างเดียวจึงจะรู้ได้จิตนั้นต้องบริสุทธิ์เท่านั้นนะฮะไม่บริสุทธิ์บ้าบอกให้ก็ได้ไม่ได้เด็ดขาดไม่บริสุทธิ์ไม่บ้าบอกให้ทราบไปเลยนะครับเล่นไหนไปเล่นของใหญ่นะครับไม่บริสุทธิ์ไปเลยนะเป๋เลยนะบอกให้ทราบไว้นะครับแต่ทั้งหมดพระพุทธเจ้าให้ค้นพบอยู่ได้ด้วยตัวเราเองนะครับอย่าไปหานอกตัวทั้งหมดในตัวเท่านั้นรู้ภายในตัวเราทั้งหมดมันจะรู้สิ่งภายนอกทั้งหมดนะครับถือเป็นหลักได้เลยเรื่องนี้ในตัวเราส่วนนอกตัวก็ขอให้เป็นเรื่องราวของการประกอบสมาชีพชอบนะครับไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอของอยู่ของกินของใช้และของเก็บนั่นเองครับมันเป็นหลักเอาไว้นะอันนี้อย่าลืมเป็นราคารู้จักลุงเงาะก็อย่าลืมสิ่งที่การประกอบอาชีพนะครับมันจะไปด้วยกันนะฮะพอไหมพอเนาะเดี๋ยวจะเห็นหลายสีจากลุงฉับพลังสงสีนี่มันสีอะไรที่ท่านเห็นเนี่ยสีอะไรเอ่ยวันก่อนมีใครบอกม่วงเขียวน้ำเงินฟ้าเหลืองแสดแดงมีใครส่งมาให้ใช่ไหมล่ะอันนี้มันสีอะไรนั่นลุงก็ไม่รู้นะม่วงครามน้ำเงินเหรอเออน่าจะเป็นน้ำเงินเนาะเขียวเหลืองแสดแดงม่วงครามนะแล้วลุงก็จะหามาให้ดูเรื่อยๆโอเคนะพอนะส่วนท่านใดต้องรู้เองนะครับนะครับนะครับเดี๋ยวลุงเนี่ยตามอีกอันหนึ่งให้ดีมันจะหาข้อแตกต่างนะครับสองแสนเนี่ยนี่คือพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงจำด้วยนะครับเป็นพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงนะฮะสามารถส่งถึงตัวท่านได้ทันทีนะครับต่อไปนี้ท่านใดที่อยู่นอกบ้านนะครับสังเกตลมนะอยู่นอกบ้านเอาโทรศัพท์เอาอะไรไปอยู่นอกบ้านนะครับให้ไปอยู่ในบรรยากาศแบบอะไรแบบปกติธรรมดาผมจะให้อีกอันหนึ่งนะครับนะเอาโทรศัพท์ไปนั่งอยู่นอกบ้านสังเกตลมนะลมจะไม่เคลื่อนที่เคลื่อนไหวนะคอยดูว่าลมในรอบตัวท่านมันจะเคลื่อนที่เคลื่อนไหวไหมดูพลังงานของลุงแล้วจะมาพิสูจน์ได้กันนะครับเรื่องนี้ของจริงเขาบอกว่าของจริงไม่ต้องพิสูจน์ไอ้ที่เขาพิสูจน์เขาพิสูจน์ของมันไม่จริงเห็นไหมที่เขาบอกว่าพิสูจน์ได้คือพิสูจน์ของมันไม่จริงนั่นคือกลุ่มวิทยาศาสตร์นั่นแหละเขาพิสูจน์ได้แต่สิ่งที่มันไม่จริงแต่ของจริงแท้ไม่มีปัญญาพิสูจน์หรอกฟังเราไม่ต้องใช้คำว่าพิสูจน์ใช่ไหมของจริงแท้สัมผัสได้เลยโอไหมครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยไอ้เรื่องแสงเนี่ยของจริงแท้สัมผัสได้เลยใช่ไหมนั่นแหละคือพลังงานที่บริสุทธิ์ต่อไปนี้นะเมื่อกี้เนี่ยพลังงานบริสุทธิ์ผ่านแสงนะท่านได้แล้วท่านรู้เองนะครับนะต่อไปนี้ลองดูสิครับว่าลองเลยแล้วครับว่าเราจะสัมผัสพลังงานผ่านเสียงเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าให้ท่านไปอยู่อย่างนอกบ้านเพราะถ้ามีพัดลมไม่ได้นะครับแอร์ก็ไม่ได้มันต้องธรรมชาติเพราะเรากำลังพูดถึงธรรมชาติเห็นไหมครับแอร์นี่มันเรื่องของการปรับอากาศวิทยาศาสตร์มาปรับอากาศแอร์ออกไปอยู่นอกบ้านหน้าต่างสังเกตโดยรอบแล้วมีลมไหมถ้าไม่มีลมแล้วลมจะเกิดขึ้นนะฮะ
นี่พนักงานผ่านเสียงอย่างเนี้ยครับนี่แหละมันมาทั้งผิวกายเลยครับขออนุญาตนะครับคําพูดต่อไปนี้ต้องขออนุญาตถ้าอยู่ในวาระที่ร่อนจ้อนแบบธรรมชาตินะครับจะวูบทั้งตัวเลยครับไม่รู้เสียงผมไปอยู่ที่ไหนก็ตามตกอยู่ไหนก็ตามมันจะมีผลหมดงั้นถ้าสมมติว่าทุกบ้านทุกบ้านทุกหลังคาเรือนฟังตรงนี้ปุ๊บเนี่ยทีเดียวเพราะที่มันออกมาจากจุดเริ่มต้นอันเดียวไปพร้อมมาเลยโอ้โหอย่างนี้เลยต้องรอแบบเรียลไทม์จริงๆคือควอนตัมคอมพิวเตอร์อันนี้เราก็เพียงแค่ว่าสิ่งนี้ไม่ต้องพิสูจน์มันเสียเวลาแล้วช้าแล้วเอามันเดี๋ยวนี้เลยนะใจด่วนใจเร็วจานด่วนจานเร็วใจด่วนใจเร็วแบบกามนิตและวาสิฐีหนุ่มสาวข่าวนั้นดีดนิ้วแป๊บเดียวไป yes กับ no คำตอบสุดท้ายอยู่ที่ท่านลุงเป็นฝั่งส่งฝั่งให้ฝั่งที่มีแล้วใช่ไหมแล้วก็ให้ได้นะฮะเอาละต่อไปนี้ก็พบกันหน้าจอด้วยนะครับท่านรู้สึกอย่างไรแสงเป็นอย่างไรเสียงเป็นอย่างไรนี่แหละคือพลังงานซ่อนอยู่ในแสงซ่อนอยู่ในเสียงแล้วมีซ่อนอยู่ในความร้อนอีกยังซ่อนอยู่ในโบกมือย่อยๆด้วยนะโอเคไหมเอาละมาถึงตรงนี้ผมจะเริ่มดูแล้วในเชียร์นี่ YouTube ผมเกิดค้างไว้เรียบร้อยแล้วจ้ายินดีต้อนรับทุกท่านที่อยู่ YouTube นะครับต่อไปนี้ขอดูห้องเฟซก่อนเด้อสิบอกให้นะครับดูฝั่งเฟซก่อนเลยโต๊ะโต๊ะตอนนี้ต่อลุงได้มีผู้คนส่งอะไรมาให้เยอะเลยวันนี้โอ้ผู้หวังดีทั้งนั้นเลยที่ส่งมาให้ก็ส่งเรื่องอะไรมาให้ขอบคุณไว้ก่อนนะครับส่งอะไรมาให้ก็ผมก็ถือว่าท่านกรองเรียบร้อยแล้วในสิ่งที่ส่งมาให้ลุงนะก็ถือว่าขอบคุณไว้ก่อนนะครับผมก็รู้ว่าท่านกรองนั่นแหละกรองมากกรองน้อยก็ไปเรื่องหนึ่งกันแล้วกันนะเอาล่ะผมไปต่อเลยดีกว่าใส่เกียร์ห้าขึ้นไปเร็วๆนะครับเป๊ะเฟสโปะดวงออกสุขภาพอนาคตตามปกติพัวโตมาละไปละค่อยๆเลื่อนแล้วเข้ามาอีกนิดชิดแล้วเข้ามาอีกหน่อยตะวันน้อยน้อยออกมาเต้นรำวงตึงตะลึงตึงตึงชัว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 ตะลึงตึงตึงชัว สไตล์ลุงออกร้อนที่ฝ่ามือทั้งสองข้างและวูบวาบด้วยค่ะ
งแก้วตาดวงใจนะครับขอบคุณลุงหน่อยค่ะตอนรับแสงตุ๊บตับเต้นแรงมากค่ะตอนนี้ร่างกายรู้สึกเบาสบายเลยเชียขนมัดขนาดโอเครายงานใช้ได้มีอะไรใครอีกไหมเนี่ยห่วยมันมีแค่นี้ฝั่งเฟซมีแค่นี้นะครับฝั่ง YouTube เยอะเลยทีนี้เอาละตืด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 รู้แล้วก็หมุนเหมือนใบพัดพัดลมค่ะคุณอะไรคุณพัฒนิตมันจะใช่ถ้าอ่านไม่ผิดภาษาไม่วรรณยุกต์ลุงก็ตันตรงนะพี่พลังงานผ่านเสียงดีมากเลยครับลุงผ่านเสียงใช่ไหมฮะที่บอกว่าลมพัดนะฮะมันจะวูบวาบวูบวาบของจริงของจริงไม่ต้องพิสูจน์ที่เขาพิสูจน์ได้นะคือเขาพิสูจน์ของไม่จริงจำเหรอครับตอนนี้รู้จักลุงต้องจำนะลุงไม่เปลี่ยนคำพูดนะใช่ไหมเพราะนั่นเป็นเรื่องของสมมติสัจจะวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์คือวิชาสมมติทั้งหมดโอเคไหมครับผมก็เรียนมาเหมือนกันนะสมมติว่านายกไปเที่ยวกับนายขอเนี่ยโอเคไหมสมมติว่านายกพายเรือสมมติว่านายกขับรถสมมติว่านายกนั่งรถไฟวิ่งด้วยความเร็วเท่านี้เนี่ยว่าไปสมมติว่านายกปีนต้นมะพร้าวโอเคไหมครับเสร็จแล้วกระโดดลงมาตูมสมมติหมดแหละใช่ไหมครับงงไหมครับไม่รู้ถ้าก็ท่านไม่ยอมรับคำที่ดุงกระนำเสนอเนี่ยมันจะไปต่อกับลุงไม่ได้โอเคนะเราไม่ปฏิเสธเพราะสิ่งนั้นยอมว่าเอาไว้ตะกร้าใบหนึ่งซะวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์คือวิชาสมมติสัจจะตามที่พระเจ้าพูดถึงเนี่ยก็คือเรื่องรูปนั่นแหละโอเคไหมอันนี้มันเรื่องของปรมัตถ์นั่นมันคนละภาคส่วนกันนะครับปรมัตถ์โอเคนะก็ขอให้กรุณาทราบผ่านภาษาก่อนในเบื้องต้นแล้วก็อากัปกิริยาแสงเมื่อกี้เนี่ยนั่นคืออากัปกิริยาพลังงานซ่อนอยู่ในแสงและซ่อนอยู่ในเสียงนั่นคืออากัปกิริยาโอเคไหมครับเราต้องไม้รูปแบบนี้แล้วมันก็จะเซตอัพเข้าไปสู่ความเข้าใจเลยนะครับไม่ต้องจำเลยมันเข้าใจมันจำมันเองโอเคเนาะนะลุงจะว่าไงแล้วขอเริ่มต้นแต่ต้นๆดีกว่าครับตะเลน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 ชั่วลุงฝนห่างน้ำในแม่น้ำท่าจีนลดลงมานิดนึงและได้ข่าวพระราชสำนักดีใจกับญาติลุงนามสกุลพรหมพิทักษ์มีเลยฝังไว้ก่อนนะครับไม่ทราบว่าทำอะไรบ้างนะครับ สวัสดีลุงและทีมงานโอเคคุณจินตนาครับปลาเก็ดโทษปลาเกร็ดฝนไม่ตกแล้วค่ะเขาบอกว่าเข้าหนาวแล้วค่ะจะไม่มีฝนแล้วเชียวเอาเห็นเขาบอกจะกระดำซ่อมเติมกันอะไรกระดำซัมเมอร์เซลล์ไม่ใช่เหรอดูเอาเองกันแล้วกันนะว่าจะมีจริงไหมเวียดนามก็เล่นมาตั้งเวียดนามเขมรเนี่ยว่าหนักข้อเลยที่ไทยเราอย่างที่ไทยยังคอยดูครับเขียวเหลืองน้ำเงินครับโอเควันนี้หนูพาหลานน้องรับพลังมาสุดโอเคจะไปลูกเป็นหลายก็นั่งเถอะนั่งหน้าจอเนี่ยเดี๋ยวเขาได้เขาเองเห็นสีขาวเขียวม่วงครามเงินรู้สึกมีลมมาปะทะที่มือค่ะมันมีลมนะลุงบอกแล้วนะจะมีลมพัดนะครับ
ไอ้เรื่องเสียงเนี่ยเรื่องเสียงมีลมเรื่องแสงมันก็ปะทะที่มือที่อะไรก็ว่าไปใครเนาะอธิบายเรื่องของผ่านเสียงพลังงานผ่านเสียงได้ดีนะยังไม่เห็นมีใครอธิบายได้ดีผมบอกว่าถ้าหากว่าอยู่ในภาวะที่ไม่มีกำบังเสื้อผ้าพรเป็นตัวบังถูกไหมมันก็เลยจะรู้สึกช้าไปหน่อยนึงแต่คนไหนรู้สึกไวนะใบหน้ามันจะมีลมพัดเสียงลุงไปตกที่ไหนก็ตามมันจะมีผลทั้งหมดก็แปลว่าผู้ใดที่เปิดดูเปิดฟังนั่นแหละครับโอเคไหมก็จะได้รับในบ่งในบ้านโอเคไหมครับลุงก่อนหลับก่อนนอนฟังรายการสดจบก็ฟังคลิปลุงนำพาสมาธิจิตต่อจนหลับตอนเช้ารู้สึกตัวก็ตื่นตัวเห็นแสงแบบนี้ในตามาให้เห็นแล้วก็ดับหายแล้วก็มาให้เห็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยมองตามเล่นๆโอเคคุณพัฒนิตผ่านไปนะครับค่อยๆแตะเอานะครับรู้สึกหมุนเหมือนใบพัดโอเคพุทธานิตโอเคพลังงานผ่านเสียงดีมากเลยครับแปลว่ามีลมพัดนะครับผมทักท้วงไว้แล้วจะมีลมพัดนะครับถ้าเสียงคือจะมีลมพัดผ่านนะครับผมบอกให้ตั้งความสังเกตนะเสียงมีความรู้สึกที่หัวมีการดูดผลักโอเคได้นะครับเกิดอาการน้ำตาไหลข้างขวาเป็นผลจากพลังงานที่ได้รับจากลุงหรือเปล่าคะถามตัวเองครับตรงนี้ถ้าหากว่าลุงยังไม่พูดลุงไม่ได้ปล่อยพลังงานแสงลุงไม่ได้ปล่อยพลังงานเสียงทำไมมันถึงไม่มีน้ำตาเนี่ยโอเคใช่ไหมฮะตั้งแต่เช้าถึงเย็นนะแต่เวลาผมมาปล่อยตรงนี้ทำไมมีน้ำตาเนี่ยมันก็มีคำตอบได้แล้วใช่ไหมครับใช่ไหมฮะที่ว่าเนี่ยโอเคไหมคุณอะไรคุณอะไรสัญญาเลยนะฮะนะเห็นไหมมันก็ชัดเมื่อวานทำไมมีน้ำตาทั้งนั้นอย่างเงี้ยนะมันเป็นคำตอบที่ท่านอยู่แล้วโอเคนะส่วนทางลุงเนี่ยนะบางทีคำตอบลุงถ้ามันตอบปุ๊บมันเหมือนกับท่านจะไปต่อไม่ได้ก็ยังไม่รู้ตัวเองอยู่วันยังค่ำอย่างเงี้ยถ้าลุงตอบดักไว้ก่อนงั้นมันเป็นสิ่งที่ท่านได้รับจริงๆโอเคไหมครับมันก็จะไปต่อเองนี่คือมันเป็นวิธีของลุงที่จะพาท่านไปสู่ตัวท็อปของตัวท็อปโอเคไหมครับลุงก็มีแนวทางอยากให้มันถึงตรงนั้นแต่ถ้าตอบปุ๊บจบมันก็ทื่อเลยครับดินสอแทนนี่มันจะแหลมมันทื่อทันทีเลยครับผมจะเปิดช่องว่างเอาไว้ตั้งคิดต่อนิดนึง 1% บ้าง 5% บ้าง 10% บ้างโอเคแล้วแต่ว่าใครจะมีทัศนะอย่างไรผ่านคำพูดคุยหรือแม้แต่ผ่านภาษาเขียนในจอเนี่ยผมจะประมวลอย่างนี้เวลาผมประมวลให้นะครับขอให้เข้าใจฝังลงมาที่หนึ่งนั่นแหละโอเคนะเมื่อวานแสงสีเหลืองวันนี้แสงสีน้ำเงินค่ะลุงอ๋อเป็นสีน้ำเงินนะเออใช่สีน้ำเงินแสงวูบวาบที่หน้าเสียงจะสะท้านทั้งตัวครับคุณพนมแสงวูบวูบที่หน้าเสียงอ๋อเป็นแสงมันจะวูบที่หน้าตามไฟกระพริบเนาะโอเคครับเข้าใจได้ตรงนี้ใช่นะแต่ถ้าเสียงเนี่ยเสียงถ้าเป็นเสียงวันนี้ถ้าเป็นเสียงนะฮะจะสะท้านทั้งตัวแปลว่ามันโยกทั้งตัวเนาะถ้าเป็นเสียงค้อนนะครับอันเนี้ยการตอบอย่างเงี้ยมันทำให้ลุงได้วินิจฉัยขาดได้นะครับเพราะว่ามันมีสองความรู้สึกแสงอย่างหนึ่งเสียงอย่างหนึ่งใครจะได้รหัสแสงน่ะใครได้รหัสเสียงน่ะก็เป็นสักอย่างหนึ่งหรือได้ทั้งสองก็ยิ่งดีนะครับเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่ลุงอยากจะมอบให้กับทุกคนทุกท่านได้กรุณาใคร่ครวญอย่างแยบยลแล้วก็แยบคายอย่ามาจ้องแต่จะเชื่อนะลุงไม่ได้ปรารถนาให้ใครเชื่อ
แต่ลุงตั้งใจสูงมากอยากให้ทุกคนได้เข้าใจจริงๆโดยสัมผัสตรงโอเคไหมครับตรงนี้ต่างหากที่มันถาวรอยู่ยั่งยืนนานผมเชื่อมันในส่วนตัวผมนะครับเรื่องนี้โอเคนะแสงวูบวับที่หน้าเสียงจะสะท้านนั่งตัวโอเคผ่านไปโอเคนะรู้สึกถึงตุ๊บตับรับจังหวะกับแสงที่กระพริบและนิ่งค่ะส่วนเสียงหนูไปนั่งหน้าบ้านหนาวมากตอนได้ยินเสียงความรู้สึกในตัวมันกระจายค่ะนั่งหน้าบ้านมันหนาวมากคุณขวัญชัยขวัญชัยขวัญใจแซมแซมขวัญใจสยามมันน่าจะเป็นมิสสยามมิสก็นางสาวสยาม นางสาวไทย เห็นเป็นแสงสีเขียวค่ะโอเคแล้วแต่จะเห็นนะครับเรื่องแสงแสงแล้วจะเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินมั้งเห็นเนี่ยนั้นตอนปล่อยแสงยุบยิบที่ฝ่ามือสองข้างตอนปล่อยเสียงรู้สึกเย็นที่ลำตัวเย็นลมพัดมั้งนะลุงอยากให้ท่านสังเกตคำว่าลมพัดเสียงนะครับโอเคท่านชายชุมพลครับ เห็นบอกว่าวันไหนที่มีการนัดกันนะฮะไม่ทราบว่ายืนยันยังไงวันที่25 26 27วันอาทิตย์ที่ถึงนี้หรือเปล่าแล้วก็เชื่อมโยงกันยังไงนะครับครับเจ้าหน้าที่ที่นี่นะครับท่านชัยนะฮะ โอเคต่อไปหัวใจเต้นเร็วตอนรับแสงค่ะโอเคครับพยายามหายใจเชื่อมโยงตามจังหวะของการหายใจมันจะซัพพอร์ตกันแหละครับหัวใจกับปอดมันจะซัพพอร์ตกันและกันนะครับจังเลยนั่นๆต้องคอยจับจังหวะให้ได้มันจะซัพพอร์ตกันและกันหัวใจเกิดก่อนปอดเกิดตามมาและสมองตามมาอีกทีทรีอินวันอันหนึ่งนะเมื่อตอนต้นผมพูดว่าทรีอินวันของสามสิ่งนี้เดียวก็คือของสามสิ่งเกิดพร้อมกันมีพร้อมกันคือหัวใจปอดก็สมองเกิดแป๊ะๆทีเดียวกันนั่นนะกลุ่มภาษาพวกนี้นะครับพยายามจับความนะถ้าพูดเป็นคำมันก็ทีละคำนะมันสามความหมายมันก็ต้องสามคำใช่ไหมฮะมันจะเอาสามความหมายสามคำมาที่เดียวกันมันลำบากแต่ลุงก็ขบวนให้แล้วว่ามันคือที่เดียวกันเห็นไหมคำขอให้เรียบร้อยที่เดียวกันจุดเดียวกันเข้าใจไหมครับนี่มันเป็นหน้าที่ของลุงจะขมวดให้เห็นไหมครับท่านก็ค่อยๆจดจำไปตามที่ว่าเมื่อกี้นี้ three in one ของสามสิ่งในที่เดียวกันนะครับของสองสิ่งในที่เดียวกันก็อีกอารมณ์หนึ่งนะครับอิตาปัญญาจารย์มันก็คนละอารมณ์คนละอารมณ์ไปนะครับเห็นเป็นสีฟ้าแก่ๆครับเมื่อกี้นี่โอเคคุณสัญญานะครับรับแสงเหมือนมีอะไรวิ่งตามแขนขาตอนรับแสงนั่นคือไฟฟ้าสถิตครับจับด้วยเรื่องแสงเรื่องไฟฟ้าสถิตที่จริงเสียงก็เหมือนกันนะครับเพราะมันมาจากที่เดียวกันอันนี้มันเป็นกฎผมเป็นให้เป็นสมการบิ๊กแบงซ้ำไปนะครับพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนผมให้เป็นสมการบิ๊กแบงไปเลยนะครับผมไม่ทราบเอาไว้คราวหน้าหลังๆจะอธิบายคำว่าสมการจะได้ให้ฟังกันนะครับนะก็จริงๆมันยังไม่เปิดเผยนะครับเอาไว้ให้ผมทำงานสักอย่างสำเร็จก่อนนะมันจะได้อ้างถึงอ้างยิงได้ว่าผมมีสิ่งนี้ให้อ้างทำงานใหญ่สำเร็จก่อนถึงจะเปิดเผยสมการบิ๊กแบงครับนะครับนะครับวันนี้ฝ่ามือสองข้างเดี๋ยวนะฮะฝ
พลังงานเสียงดังกังวานขึ้นสมองเลยค่ะอ๋อเสียงมันเข้าสมองเข้าหูนี่ก็ได้รหัสพวกนี้ไปนะครับเมื่อตอนต้นผมบอกให้สังเกตลมพัดนะครับลมพัดผิวกายต้องให้มันอยู่นอกบ้านคือตรงนั้นนะครับต้องการให้อยู่กับธรรมชาติคือตรงนั้นผมให้ข้อสังเกตนะครับส่วนที่ท่านอยู่นั่งในบ้านคือได้รับเข้าสมองเข้าหูสู่ใจนั่นอันเดียวกันมันจะไปล้างสมองให้นะครับก็สังเกตหลายรูปแบบนะฮะว่าได้รหัสไหนก็รหัสนั้นไปใช้นะฮะส่วนของท่านมันไม่เหมือนกันกับเท่าไหร่หรอกแต่โดยรวมมันก็ไปด้วยกันได้ประมาณนั้นโอเคนะวันนี้ฝ่ามือสองทั้งสองร้อนมากกว่าทุกวันค่ะร้อนที่หน้าอกและแผ่นหลังมากเช่นกันค่ะคุณปริศราใช้ได้ครับรู้สึกร้อนวูบวาบและอาการปวดต้นคอดีขึ้นค่ะลุง thank you very big นะครับคุณแทนแสงหนูเห็นแสงสีน้ำเงินสีม่วงรอบรอบตัวลุงด้วยค่ะเห็นแสงสีเขียวสีเหลืองรอบดวงแก้วเลยค่ะเจอสุพรรณสีนะคุณแทนก็เลยคุณสมฤทธิ์นะครับหลังจากแสงยุบยับที่ฝ่ามือทั้งสองข้างส่วนพลังเสียงพลังงานเสียงสถานไปสู่ที่ใจครับแปลว่าเข้าหูสู่ใจนะครับเห็นแสงรอบๆ เห็นแสงรอบในขาวต่อด้วยเขียวและรอบนอกเป็นสีน้ำเงินแปลว่าได้ทั้งเงินได้ทั้งได้เงินนะโอเคเข้าใจครับตัวเบาโล่งเลยจ้าสีตรงกลางมีสีทองขาวแล้วก็ฟ้าม่วงเขียวเห็นหน้าคุณลอยออกมานอกจอด้วยค่ะคุณละตาไม่ใช่อ่านคนละคนเอาใหม่ใหม่ตัวโล่งเบาหนูเปิดแสงใส่หัวเข่าที่กำลังอักเสบจากอาการหกล้มหายเจ็บไปเกือบ 80% นวดไปหายเจ็บเลยค่ะคุณลำพูนจริงเหรอคุณลำพูนอะไรแสงมันขนาดนี้อะแสงลุงนะฮะอะไรมันจะปานนั่นฮะถ้าเป็นหลวงพ่อคุณอะไรมันจะปานนั่นไอนาถ้าเป็นเพศแม่อะไรมันจะเป็นอะไรมันจะขนาดนั่นอินนาถ้าเป็นเพศแม่ถ้าพูดถ้าหลวงพ่อคุณพูดนะโอเคนะโอเคครับยินดีด้วยครับคุณลำพูนนะฮะเห็นหลายสีตรงกลางมีสีทองขาวแล้วก็ฟ้าม่วงเขียวเห็นหน้าลุงลอยออกมานอกจอด้วยค่ะคุณรัตตาคุณรัตนาจริงเหรอเฮ้ยลุงผีหลอกนะเจอผีลุงเจอผีของลุงหอกหลอกสระมั่งถ่าเห็นใส่เจอนอกหลอกแบบตาใสๆอย่างเงี้ยสมัยนี้ผีมันมาแบบตาใสๆพลังงานจากแสงรู้สึกร้อนภายในตัวและเห็นสีม่วงเขียวน้ำเงินเหลืองค่ะส่วนเสียงออกมายืนนอกบ้านไม่มีลมแต่ร้อนผิวกายค่อนข้างมากค่ะแปลว่าได้รหัสของใครของใครไปนะครับตรงนี้นะฮะทวนทางฝั่งลุงเพียงแต่ให้ตะกอสังเกตว่ามันจะมีลมพัดผ่านนะเพราะลุงจะรู้ว่าภาวะมันเป็นอย่างนั้นในส่วนตัวลุงนะส่วนท่านได้รหัสก็แปลว่าไม่มีอะไรสูญเสียไม่มีอะไรเสียหายนะครับเพราะว่าไม่มีอันตรายใดทั้งสิ้นนะครับนะคุณเพชรราเพชรรายาวราชเนาะ
เพชรายาวราชหรือเพชราชาวราชวะเนี่ยเรานึกก่อนเพชราชาวราชผู้มีตาเยอะหยดย้อยหยาดเยิ้มตาน้ำผึ้งตาน้ำผึ้งพระจันทร์เดือน6ตาน้ำผึ้งเดือน5เสียงรู้สึกตุบตับเต้นแรงหัวใจหมุนหมุนค่ะเสียงนะครับคุณระดาโอเคได้ดังนั้นแหละครับได้ทั้งหมดใครได้รหัสอะไรก็เอาไปเอาไปใช้รหัสรหัสของใครของใครกดแล้วไม่ไปว้ายหนูรู้สึกมีไออุ่นๆมาปะทะฝ่ามือและยุบยิบยุบยิบด้วยค่ะขนลุกเป็นบางช่วงพร้อมกับมีหาวตลอดค่ะมองเห็นสีน้ำเงินอยู่รอบๆ นอกชุดต่อด้วยสีครามมันติดต่อมันก็เป็นบรรทัดใหม่ลุงก็ต่อยากต่อด้วยสีครามสีม่วงสีเขียวและสีขาวอยู่ตรงกลางค่ะไม่เห็นสีแดงกับสีแสดเลยนะเชียร์นะเชียร์โหลดมาก็ไม่เพิ่มตรงกลางไม่เห็นสีแดงกับสีแสดค่ะนอกไปข้างนอกรับพลังงานจากเสียงระฆังมีลมพัดผ่านใบหน้าเย็นๆค่ะ Thank you very much ก็แปลมีลมนะคนสัมผัสลมได้ก็โอเคนะมันก็หลากหลายฮะสรุปคือหลากหลายเนาะมันไม่ฟิกคนใดคนหนึ่งแปลว่าแต่ละคนมีน้ำหนักไม่เท่ากันนะมีเนื้อเยื่อมีเซลล์ไม่เท่ากันนะมีภายในสารนะสารมากสารน้อยแตกต่างกันต้องยอมรับตรงนั้นด้วยนะครับเพราะนั้นจึงไม่เหมือนกันโดยเป็น 100%มันก็มีหลากหลายความหลากหลายนี่นะฮะทำให้ท่านได้รับแต่ละรหัสออกไปนะครับทั้งหมดก็คือไม่มีคำว่าไม่ดีเนาะเพราะว่ามันไม่ได้ใช้อะไรลุงก็พูดเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์อย่างเดียวกับพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์โอเคนะมันคือความบริสุทธิ์มันก็แปรผันไปตามนั้นตามเหตุปัจจัยตามบุคคลที่รับได้นั่นเองมันเหมือนเรื่องบุญอ่ะใครทำบุญได้มากก็ได้มากก็รู้บุญอย่างเงี้ยนะก็ทำนองนั้นแหละครับนั่นๆใครเข้าใจมากใครเข้าใจน้อยต่างกันก็ทำนองเนี้ยครับโอเคนะเอาล่ะไปต่อนะครับตรงผมเชื่อมโยงให้นะคุณเพชรานะครับโอเคครับตอนรับพลังงานเสียงเย็นไปทั้งตัวตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยค่ะคุณสุชาดานะครับก็แปลว่าเสียงมีพลังคือรับได้มากกว่าก็โอเคก็ดีทั้งนั้นนะครับเพราะเสียงนี่มันกระตุ้นแรงเสียงโดยปกติมันกระตุ้นเพราะแสงมันแค่ตาแอคชั่นรีแอคชั่นผ่านตามันจะมีประสิทธิภาพน้อยกว่าแอคชั่นรีแอคชั่นผ่านเสียงผ่านหูนะครับแปลว่าหูมันจะชัดมากกว่าโอเคนะนั้นเรื่องของหูเนี่ยสำคัญค่อยๆรับเสียงฟังเสียงให้ดีเงี้ยค่อยๆพูดค่อยจาเวลาพูดกันนะครับมันจะเข้าไปทางลึกเวลาพูดกันกระแทกแดกดันใช้ภาษาก้อนหินเนี่ยมันไม่สมูทอ่ะโอเคเนาะต้องค่อยพูดนะในครอบครัวกับในครอบครัวพยายามคนไหนเสียงดังก็พยายามอย่าพูดด้วยพอลดเสียงก่อนที่จะพูดแค่มาจำครับเอาภาษาลุงไปใช้ลดเสียงก่อนที่จะพูดนะเสียงดังไม่เอานะอย่าให้เหมือนครอบครัวลุงครอบครัวลุงเนี่ยใส่ซ้ายขวามาจากไหนปึ้งปังปึ้งปังไปนู่นใช่ไหมบนไหลขึ้นฟ้าอะไรมาพูดไปมาบนไหลขึ้นฟ้าใช่ไหมค่อยๆดรอปลงไปนะครับนั่นๆๆโอเคเนาะเ
เสียงฟังแล้วมีความสุขสบายค่ะก็โอเคเลยครับเพราะเสียงมันมีคลื่นมันมีลูกเสียงเนี่ยมันมีลูกมันมีเสียงต่ำเสียงสูงเสียงกระตุ้นให้เร็วให้ช้านะครับเพราะฉะนั้นเสียงหูเนี่ยมันจะแอคชั่นหรือมันจะดีกว่าตาเพราะตานี่ก็จะอย่างว่าก็สีถ้ามันก็เป็นมูฟเมนต์เนี่ยสีถ้ามันมูฟเมนต์มันก็โอเคนะ สีนิ่งๆอย่างที่อ่านหนังสืออย่างเงี้ยมันนิ่งๆเนี่ยนั้นคนไหนที่สามารถเอาความเข้าใจจากการอ่านหนังสือเนี่ยถือว่าเยี่ยมจริงๆนะใครก็ตามที่มีเราเรียกกันว่าเนี่ยนะคอนเซนเทรตเลยได้อ่านหนังสือต้องมีคอนเซนเทรตแปลว่าต้องมีความใส่ใจเป็นพิเศษแล้วเอาเก็บเอาเนื้อของเอาความหมายความเนี่ยอันนี้มันจะลึกเหมือนกันลึกซึ้งกว่าใครก็ตามที่อ่านหนังสือสามารถเอาความรู้จากตัวหนังสือมาเป็นของตัวเองได้คนนั้นถือว่าจะอะไรจะดูดดื่มที่เขาเรียกว่าหนอนหนังสือนะคนที่อ่านหนังสือติดลุงงอกไม่เคยอ่านนิยายจบนะเห็นไหมไม่เคยเลยแต่เกิดมาไม่เคยอ่านนิยายจบ นะไม่เคยอ่านอย่างนี้ดีกว่านะหนังสือนิยายถ้าอ่านก็ไม่เคยอ่านจบส่วนมากไม่เคยอ่านอย่างนี้ดีกว่าคิดเปอร์เซ็นต์นะไม่อ่านอยู่95%ถ้าอ่านก็5อ่านแล้วก็ไม่เคยจบนิยายยกเว้นตอนสมัยเรียนหนังสือโอเคไหมครูบังคับให้อ่านเดี๋ยวนะอ่านนิยายแล้วว่าเดี๋ยวก็ยกเว้นตรงนั้นก็แล้วกันหนังสืออ่านเล่นนั่นนู้นจำไม่ได้แล้วครับโอเคนะอยากให้ลุงร้องเพลงเหมือนเมื่อก่อนครับอ้าวแล้วกันลุงก็ร้องเพลงก็ไม่เคยจบเหมือนกันนะอ้าวร้องเพลงไม่เคยจบไม่เคยจบสักเพลงเลยน้อยมากน้อยมากมากนะครับได้ขึ้นต้นขึ้นต้นละเป็นลำไม้ไผ่แล้วลงไปกลายเป็นบอกกัญชาก็ไปรูปแบบนั้นร้องไปไม่เคยจบได้ยุขึ้นต้นคล้ายๆกับแต่ฟังจบนะให้ร้องเองเนี่ยไม่เคยมีสุนทรีกับการร้องเพลงลุงนะให้รู้ไม่เคยมีแต่ฟังนะมีสุนทรีได้เธอต้องฟังนั่นๆๆนะตอนนี้14-15นะติดเพลงนะชายเมืองสิงห์โอมการดามสะดุดตาได้แค่นี้นะได้แค่นี้โอกาสได้โอ้ยตายแล้วกลัวแล้วก็ตายแล้วเจ้าค่ะความทุกข์นี่หนาเวทนาลูบากทุกไม่อยากมีลูกคำพูดมันอยากมีเมียได้แค่นี้ทุกร้อยแปดไม่ไปไกลกว่านี้เลยร้องให้ฟังสนุกพี่อย่าคิดมากโอเคผมเลยแล้วนะฮะ21:37เวลากรุงเทพมหานครนะครับโอเคเข้าใจตรงนี้กันแล้วกันนะอาราผ่านไปกลับมาสู่ point of view สำคัญนะฮะที่ผมบอกว่าจุดเริ่มจุดรู้และจุดเกิดคือจุดเดียวกันมันหมายความอะไรวันก่อนนั้นที่ผมบอกว่าผมเข้าสมาธิรู้สึกแผ่นดินไหวนั่นนะครับนะมันเกิดแผ่นดินไหวทั้งแต่มันรู้ทางด้านนี้นั่นหมายความตรงนั้นมันรู้ตรงแต่ตรงนั้นไอ้จุดที่มันเกิดไม่ใช่เวลาที่มันเกิดกันแล้วกันไม่ใช่จุดถ้าจุดก็เป็นพื้นที่ใช่ไหมมันจะไว้ตรงไหนใช่คำว่าจุดคำว่าเวลาเวลาที่มันเกิดบอกแล้วมันเป็นอาเวลาอากาลิโกพยายามบอกแล้ว
เอออากายลีโกยอันนึงก็อยากจะให้มันชัดเจนคำว่าภาษาพุทธะอากาลิโกเอหิปัสสโกโอปานจิโกปัจจัตตังเวทิตโภวินยูหิติมันหมายความนี้นะอากาลิโกเนี่ยมันแปลว่าไม่มีเวลาหรือถ้าจะพูดเรื่องเวลาเวลาก็ต้องเป็นศูนย์เวลาก็ต้องเป็นศูนย์จริงๆแล้วมันใช้งานได้ทุกเวลามันใช้งานที่เป็นจริงได้ทุกเวลาเนี่ยอธิบายอย่างนี้คำว่าอากาลิโกมันก็ตรงกับว่าปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอเนี่ยคือปัจจุบันคือวินาทีนี้หรือเศษหนึ่งส่วนร้อยล้านของวินาทีนี้คำว่าเศษหนึ่งร้อยล้านเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่เป็นศูนย์เห็นไหมครับถ้ายังมีหนึ่งอยู่มันก็ไม่ใช่เป็นศูนย์เรื่องของเวลาเช่นศูนย์จุดศูนย์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 ลากไปขีดนะลากไปรอบโลกเนี่ยเรียกศูนย์แล้วยังมันหนึ่งทีหนึ่งมันก็ยังเป็นหนึ่งอยู่ต่อเลขศูนย์ไปรอบโลกอ่ะวงเท่ากับเหรียญบาทถ้ายังมีหนึ่งอยู่ก็แปลเวลาก็ยังไม่เป็นศูนย์อีกถึงได้ไม่งงนะเพราะเวลาเป็นศูนย์เนี่ยคือมันไม่มีเวลาแต่เวลาใช้มันใช้ได้ทุกๆเวลาใช่สำหรับคนที่ได้สิ่งนี้มันจะได้ทุกเวลาใช่ถูกต้องถ้าคนไม่ได้สิ่งนี้มันก็ใช้ไม่ได้ตลอดเวลาก็แล้วกันมันใช้ไม่ได้ตลอดเวลาโอเคไหมถ้าคนได้มันใช้ได้ใช้ได้ทุกๆเวลานะทั้งเวลาหลับเวลาตื่นแล้วก็ว่ากันไปตามเกิดตามมีนะครับเอาละทีนี้จุดเริ่มจุดรู้จุดเริ่มจุดเรียกจุดเริ่มจุดดับจุดรู้นี่คือจุดรู้จุดรู้มันจะมาแปลกนี่ภาษาใหม่ครับอย่าลืมนะวันนี้มีภาษาใหม่อยู่2ภาษานะความคิดคืออะไรคือกิเลสนั่นคือภาษาใหม่ของลุงหงอกนะครับหยุดความคิดได้ก็คือหยุดกิเลสได้จบนะครับต่อไปนี้ใครก็ตามพูดเรื่องกิเลสต่อไปนี้ลุงหงอกตีแตกตัดตกให้เรียบร้อยแล้วจ้าไม่พูดแล้วจ้าโอเคไหมครับส่วนคนที่เคยพูดเอาไว้ทิ้งๆเอาไว้ก็ลบตัวเองหน่อยก็แล้วกันเพราะเวลามีลุงออกนะเข้ามาแชร์เข้ามาไม่ได้เฉือนใครนะที่ว่าเนี่ยครับผมเป็นคนที่ไม่เฉือนใครนะบอกให้ทราบไว้นะครับมีแต่จะอยากจะให้รู้เนี่ยมันจะอธิบายว่าไงเนี่ยเรียน3ด้านก็ได้น้ำล้นแก้วก็ได้นะครับ3จุดนั่นเป็นแก้วน้ำเนาะแก้ว1ใบมันเป็นรูปในแก้วก็มีฐานรองรับแก้วสนับมีแก้ว1มาน้ำ1ใบน้ำเต็มแก้วนะครับน้ำเต็มแก้วน้ำเต็มแก้วมีก้อนหิน1ก้อนเมื่อน้ำเข้าโทษเมื่อหินเข้าอันนี้คือหินนะฮะหินเข้าหินเข้าแก้วน้ำก็ออกแน่นอนนะครับน้ำออกนี่น้ำออกใช่ไหมน้ำมันออกมันเป็นเวลาเดียวกันเพราะจุดที่สามคือความว่างนี่เองถ้ารู้คือความว่างท่าที่สามตรงกลางระหว่างหินเข้ากับน้ำออกคือวิธีคิดนะค่อยๆเอาหินมาจุ่มค่อยๆนี่เดี๋ยวให้มันเหลือน้อยสุดนะฮะกับน้ำออกมันเป็นเวลาเดียวกัน
ในเวลาเดียวกันนะฮะตรงกลางมันจะมีช่องว่างอยู่นะฮะก็เหมือนกับว่าจุดรู้นั่นเองเหมือนกันมีความหมายอันเดียวกันจุดรู้ลากมาเลยนะจุดรู้ด้านที่สามของเดียลากมาได้มันจะทำนองเดียวกันเป๊ะถ้าเป็นแม่เหล็กก็สองด้านด้านหนึ่งก็เป็นด้านเหนือซะเนี่ยอีกด้านก็เป็นด้านใต้ก็ตรงกลางของแม่เหล็กสองด้านเหมือนกันครับนั่นคือความหมายเดียวกันก็คือจุดรู้ตัวนี้ฮะมันก็คือธาตุรู้นั่นเองครับธาตุรู้ตามที่พระเจ้าพูดถึงเนี่ยคือธาตุรู้แต่ต้องรู้ได้โดยจิตบริสุทธิ์เท่านั้นเองครับบริสุทธิ์เท่านั้นนะครับรู้ได้โดยบริจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นทางอื่นไม่มีทางรู้ได้เลยโอเคไหมเพราะฉะนั้นเรื่องกายใจจิตมนุษย์โลกวันนี้กลุ่มสาธุผู้กับบรรนาน 2,000 กว่าปีมาแล้วเราเชื่อเหลือเกินว่าไม่เคยชัดเจนสักทีดีแล้วมันมาถึงวาระลุงมาถึงยุคเรายุคท่านนะครับมันจะได้ชัดเรื่องสักทีนึงมิฉะนั้นมันก็ถูกตีกินไปเรื่อยแหละโอเคไหมคำว่าถูกตีกินหมายความว่าอะไรไม่รู้ใครตีกินอะไรลุงไม่เคยตีกินกับสิ่งเหล่านี้มีแต่ตีแตก มีแต่ตีแตกตัดตกไม่เคยตีกินเรื่องนี้โอเคไหมครับก็อยากจะให้รู้เข้าใจให้ตรงนะโดยความลึกก็คือเรื่องกายของเราเรื่องใจของเรื่องจิตของเราเนี่ยเห็นไหมครับมันก็มาในส่วนพวกนี้พอไหวไหมครับพอเวลาจับมาขึ้นตาช่างนั่งพิจารณาร่วมกันฐานะที่อยู่บ้านหลังเดียวกันหวังว่าคงจะฟังทันฟังแล้วก็คิดตามคิดนำลุงไม่น่าจะได้หรอกครับนะทางธรรมเนี่ยยากที่จะคิดนำลุงนะครับทางโลกคิดนำไปเถอะไม่มีปัญหาหรอกแต่ทางธรรมเนี่ยคงจะยากที่จะคิดนำลุงนะขอให้ลุงเป็นผู้นำก็แล้วง่ายที่สุดถ้าคิดว่าไม่เสียหายนะเลิกพูดเรื่องคำว่าจิตวิญญาณผู้นำทางจิตวิญญาณเลิกพูดคำว่าจิตคือจิตวิญญาณคือวิญญาณโอเคไหมอย่าพูดพูดกันมันหมดยุคหมดสมัยที่จะมาพูดแล้วสองคำรวบเลยเช่นรับผิดคือผิดชอบคือชอบเนี่ยโอเคไหมจิตคือจิตวิญญาณคือวิญญาณผู้นำจิตวิญญาณหมดยุคผู้นำจิตวิญญาณแล้วครับนะถ้ายังใช้คำว่าวิญญาณอยู่ก็วิญญาณผีก็แล้วง่ายดีถ้าจิตก็คือจิตมนุษย์โอเคไหมครับจิตที่ว่านี่คือต้องบริสุทธิ์เนี่ยพอได้ไหมครับผมนำชี้แนะแนวทางหลักคิดวิธีคิดให้รู้และเข้าใจรู้หรือพอเข้าใจก็รอวันเข้าถึงอีกมิติหนึ่งเฉพาะมันเป็นปัจจตังโดยแท้คำว่าเข้าถึงตรงนั้นโอเคนะเมื่อเวลามาถึงจุดนี้แล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าน่าจะก่อประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลนะสำหรับท่านที่คุ้นเคยกับเสียงกะละมังตกจากที่สูงจากลุงออกโดยลุงออกเพื่อทุกคนทุกท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกคนนะทุกเพศทุกวัยนะไม่เลือกชั้นวรรณะไม่เลือกสีเขียวเหลืองแดงดำเขียวขาวเหลืองแดงดำไม่เลือกขึ้นชื่อว่ามนุษย์นะวันนี้พูดเรื่องของมนุษย์กันแล้วจ้ะไม่เรื่องของความเชื่อแล้วโอเคนะมันจะไปเรื่อยๆจะเลือกมนุษย์ระหว่างท่านกับผมหรือใครแต่ใครพวกนี้นะครับนะ 7,000 8,000 ล้านคนนั้นต่อไปนี้ก็จะมีการพูดแต่เรื่องมนุษย์เรานะจะอยู่ยังไงจะรู้อะไรจะพึ่งพายังไงกันแบบไหนใครมีอะไรก็มาแลกเปลี่ยนกันเพื่ออยู่การอยู่ได้ในโลกใบนี้มิฉะนั้นมันก็จะก่อให้เกิดคำว่าโลกนี้มันไม่น่าอยู่จริงๆโอเคนะสำหรับคนที่ยังไงโลกนี้ที่มันเกิดแปรผันอย่างรุนแรงที่สุดคือวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นตัวที่เร่งให้ธรรมชาติมันเปลี่ยนแปลงแปรผันกันอย่าง
ร้อยแปดอย่างร้าวรานมากๆเพราะฉะนั้นบัดนี้มันถึงเวลาที่ธรรมชาติเขาจะเอาคืนทีนี้เอาคืนเอากับคนที่มันทำลายสิถ้าธรรมชาติเอาคืนเอาคืนกับคนที่มันทำลายธรรมชาตินะมันก็แฟร์นะคนที่ทำลายธรรมชาติอย่าไปคิดมากคือนักวิทยาศาสตร์กลุ่มวิทยาศาสตร์อย่าคิดมากเถียงลุงไหมเนี่ยเถียงโอ้ยยกเว้นเอาสีข้างถูตอนลุงก็ยอมนะครับเอาสีข้างถูตอนลุงก็ยอมใช่ไหมวิทยาศาสตร์คือวิชาทำลายธรรมชาติเขาศึกษาธรรมชาติจริงแต่พอเวลาไปถึงจุดที่มันเล็กๆของธรรมชาติเนี่ยทำลายเลยมันมาถึงยุคทำลายจริงๆนะเพราะฉะนั้นพวกกลุ่มเรากลุ่มที่เข้าใจรู้ธรรมชาติเข้าใจธรรมชาติเข้าถึงธรรมชาติเท่านั้นที่มากอบกู้ธรรมชาติต่อไปต้องมนุษย์ผู้เข้าถึงธรรมชาติแน่นอนการธรรมชาติต้องใช้พระธรรมเพราะว่าธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาติกลุ่มเข้าถึงพระธรรมนะจะมาช่วยฟื้นฟูธรรมชาติให้ดีขึ้นนะให้อยู่ได้อยู่ดีอยู่เป็นอยู่อย่างสบายสบายแม้กระทั่งธรรมชาติตัวเราเองและธรรมชาติอันเป็นสิ่งแวดล้อมโดยรอบตัวท่านระยะใกล้และระยะไกลสุดท้ายก็ทั้งโลกไปนี้นั่นเองเพราะมันต้องอยู่ด้วยกันนะครับหยิกเล็บเจ็บเนื้อโลกไปนี้แผ่นดินไหวมันเกิดที่นู่นแคนาดาเราก็รู้สึกได้เราก็รู้ได้เห็นไหมครับมันเกิดไหนก็สามารถรู้ได้แล้วณวันนี้นี่คือเรื่องของการสื่อสารเนี่ยครับมือถือมือถอยนี่แหละโอเคไหมอะไรก็หยุดไม่ได้แล้วครับนั่นกฎใดๆระเบียบใดๆนะที่ซ่อนไว้ใต้โต๊ะตอนนี้ขึ้นมาโต๊ะหมดนะครับมาหน้าตัดเพราะฉะนั้นมันจะมาเรื่องพวกนี้เสียทั้งหมดมันถึงยุคมันหยุดไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นความลับไม่มีในโลกต่อไปอนาคตงบลับก็จะไม่มีครับหนีไม่ได้มันจะไม่มีใครยอมรู้ไหมครับฝากเอาไว้ด้วยความเคารพอย่างยิ่งของลับมีกันอยู่ทุกคนผมก็มีของลับแต่ความลับจะไม่มีในโลกแล้วจะถูกเปิดเผยหมดงั้นมันก็น่าจะล้ำไปยังคำว่างบลับด้วยไม่น่าจะมีขึ้นแล้วต่อไปเด็กรุ่นต่อไปเขาจะไม่ยอมบอกให้ทราบไว้นะครับท่านที่เกิดก่อนที่เคารพทุกท่านโปรดรับแทบไว้ร่วมกันซะฮะเด็กเกิดหลังก็จะไม่ยอมของลับเขาจะไม่ยอมให้มีคำว่าลับเห็นไหมครับถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคทุกอย่างต้องแฟร์เปิดเผยหมดมิเตเยสกับโนคิดได้คำนวณได้เคาะได้เดี๋ยวนี้กดปุ่มได้เดี๋ยวนี้ประมาณนั้นมันถึงยุคคนพี่นะขอเถอะครับลุงก็ถือโอกาสขอทุกท่านด้วยเหมือนกันนะครับขอให้ปรับเข้าสู่กระแสที่เป็นโลกาภิวัตน์อะไรก็ว่ากันไปนะครับนั่นบ้านเมืองจะได้เจริญงอกงามอย่างนั้นสุดก็เป็นตัวอย่างของโลกที่มันชัดเจนขึ้นต่อไปประเทศชาติอื่นก็จะมาผู้คนในโลกจะมาพึ่งพาอาศัยประเทศไทยเพราะประเทศไทยนี่มีดีที่หนึ่งโควิดทำหาอะไรไม่ได้คนไทยออกนี่หนึ่งอย่าไปคิดว่าใครเก่งครับคนไทยแผ่นดินไทยมันมีดีโอเคไหมครับ นั่นมีลุงคนเดียวนี่นะไม่กลัวมันไวรัสส่วนหน้ารู้มันด้วยมันช่อนตรงไหนรู้มันแน่ๆด้วยลุงถึงตั้งแต่วันแรกๆเลยต้องประกาศมาเป็นคน4กลุ่มให้ได้กลุ่มที่1ตั้งแต่วันแรกๆเดือนมกราคมพานั่นน่ะลุงพูดจาเรื่องพวกนี้แหละกลุ่มที่1มนุษย์เรานี่มันมีอยู่นะมันมีอยู่3กลุ่มความคิดเชื่อไม่เชื่อเฉยเฉยทั้งหมดมีอยู่อย่างละ 30% อันนี้มัน 10% ที่เหลือนี่ 10% กลุ่มนี้คือกลุ่มปัญญาบอกแล้วกลุ่มปัญญาเชื่อกลัวไม่กลัวเฉยเฉย
หมายความอันเดียวกันกลัวไวรัส30ไม่กลัว30เฉยเฉย30ใช่ไหมถ้าประเทศไทยเราแบ่งมาประกาศตูมแล้วเอาหมู่บ้านทุกหมู่บ้านบ้านไหนที่ไม่กลัวไวรัสผูกคอสีเขียวเอาสีเขียวผูกประตูบ้านเอาไว้ไปไหนก็ใส่สีเขียวกลุ่มกลัวใส่สีแดงนะบ้านก็แดงนะตัวไปไหนก็แดงไม่ให้หมดกลุ่มเฉยๆเอาอะไรสีอะไรเอาเนาะเขียวกับแดงมันต่างกันอยู่แล้วเอาอะไรที่มันเป็นกันเอาเหลืองดีไหมอ่ะเอาไงเอาไงอะไรก็ได้เฉยๆเนี่ยเอาสีขาวก็ได้เอาเห็นไหมไปไหนก็มีสัญลักษณ์สีขาวโบสีขาวแหละอ่ะโอเคไหมครับเห็นไหมกลุ่มกลัวใช่ไหมฮะกลัวกับกลุ่มไม่กลัวเขาจะช่วยกันโดยธรรมชาติครับกลุ่มไม่กลัวเนี่ยจะไม่ช่วยกลุ่มกลัวกลุ่มเฉยๆก็ซัพพอร์ตฮะเขาซัพพอร์ตก็ไปพวกอาหารหวานคาวเนี่ยซัพพอร์ตกันไปคล้ายๆกับในการช่วยมันต้องออกแรงใช่ไหมครับใช่ไหมมันต้องมีกินอะไรต่างๆนะคือเขาช่วยด้วยแรงกลุ่มเฉยๆเนี่ยช่วยซัพพอร์ตเป็นอาหารหวานขาวช่วยกลุ่มที่กลัวหรือว่ากลุ่มติดเชื้อเนี่ยใช่ไหมครับ 10% คือกลุ่มปราบใช่ไหมครับกลุ่มปราบนี่ต้องเปิดตัวเต็มต้องไม่ปิดปากไม่ปิดจมูกมันถึงจะเป็นกลุ่มปราบได้อีกครั้งหนึ่งถ้ายังไม่ชัดกลุ่มมาปราบมันต้องไม่ปิดปากไม่ปิดจมูกมันถึงจะปราบได้ถ้ายังปิดปากปิดจมูกอยู่ลุงไม่เคยยอมรับเอาเถอะมันผ่านมาเพราะลุงเสนอมาตั้งแต่มกราแล้วตรงนี้ความคิดผมมันจะไม่เกิดการคำว่าน็อกดาวน์ของบ้านของเมืองเกิดขึ้นเข้าใจอย่างมันจะไม่ต้องไปปิดจังหวัดไม่ต้องไปปิดไหนๆก็ช่วยคนค้าขายคนไม่กลัวก็ค้าขายไปสิไปทำก็คนมันไม่กลัวเออไปบังคับคนกลัวได้ไงวะกลัวก็อยู่กับบ้านสิเออหาทางช่วยกลัวแต่หากแล้วใช่ไหมครับกลุ่มเฉยๆกับกลุ่มไม่กลัวเด็ดเห็นไหมถ้าคิดเปอร์เซ็นต์นั้นมัน 60% นะบ้านเมืองเดินได้ตลอดให้รู้ไว้ไปทำไมต้องไปเอาไอ้ฮูมาเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยโอ้โหโง่ทั้งโลกไปเนี่ยอ้าวฮูมันคืออะไรมันแน่จริงตัวหมายเลขหนึ่งมันรักษามนุษย์แข็งลุงออกสิอ้าวท้ามันด้วยอ้าวเอามันหมายเลขหนึ่งด้วยอ้าวเอาอะไรลุงใช้มือเปล่าใครเป็นอะไรบ้างท้ามันอย่างนี้เลยเวลาท้ามนุษย์โอเคมั้ยเอ๊ะวันนี้กินแกงใช่มั้ยเปล่ามันขึ้นของขึ้นของก็ไปงั้นแล้วไม่มีอะไรหรอกดูนะบืดไปงั้นแล้วเอาจริงจังไม่มีอะไรโอเคนะกลุ่มปราบนะกลุ่มปราบมันต้องไม่ต้องใช้อะไรผมไม่ต้องไปพึ่งอะไรก็เพราะเย็นนี้แหละไอ้ที่มันไวรัสไม่ไปไหนถามว่ามันเพราะเอาว่าเพราะคนไทยทุกคนเป็นเมืองพุทธจบไหมเนี่ยพุทธมันกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเห็นไหมจบไหมครับครอบเบอร์แล้วฮะคำนี้โอเคนะไม่ต้องอะไรมากมายจบเนาะเพราะฉะนั้นกลุ่มสาธุเนี่ยฮะจะเป็นกลุ่มตัวอย่างของโลกต่อไปนะครับนะขอให้พัฒนาให้ได้นะครับแล้วจบข่าวแค่นี้ก็พอ